ให้ทั่วถึงกันนะคะนะวิชาความรู้ก็จะติดตัวไปนะไปทำมาหากินอะไรทำหน้าที่อะไรเข้าไปนะประมาณนี้นะคะทีนี้เงินทั้งหมดนั้นนะคะฝากไว้ที่ธนาคารนะคะในเนื้อเรื่องนี้นะคะในพระบรมราชวาทนี้จะใช้คำว่าแบงค์ถือว่าในสมัยก่อนได้เป็นคำทับศัพท์ใช่ไหมคะในสมัยนั้นจะใช้คำว่าแบงค์นะพอมีศัพท์บัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วก็จะใช้ว่าธนาคารนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตด้วยนะการใช้คำภาษาต่างประเทศลักษณะเป็นคำทับศัพท์นะคะในเนื้อเรื่องจะใช้คำว่าแบงค์นะคะนะฝากไว้ที่แบงค์หรือว่าธนาคารก่อนนะคะเพื่อจะได้ดอกเบี้ยอะไรด้วยนะไปเรียนหลายปีนะคะนะจนกระทั่งอย่างไม่บรรลุนิติภาวะก็จะมีผู้จัดการนะอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินมาใช้นะคะจนถึงอายุ21ปีบรรลุนิติภาวะแล้วจึงจะสามารถที่จะไปค้าเบิกจ่ายด้วยตัวเองได้จึงจะเป็นสิทธิ์ขาดแก่พระโอรสในที่นี้นะคะอันนี้เกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายนะต่อไปนะคะในข้อที่3นะในเนื้อหาในพระบรมราโชวาทนะคะจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานของเจ้านายหรือว่าของพระโอรสเนี่ยนะคะถือว่าถ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วนะหรือเป็นเจ้านายแล้วนะคะจะหางานทำได้ทำไมคะยากกว่าคนธรรมดาถูกไหมยากกว่าคนสามัญ นะคือเป็นลูกเจ้านายเป็นลูกกษัตริย์ไปทำงานในตำแหน่งต่ำๆก็ทำไมคะได้ไหมเสียเกียรตินะเสียพระเกียรติยศหรือว่าจะอาศัยช่องทางว่าเป็นลูกกษัตริย์ไปทำงานในตำแหน่งที่สูงหากว่าทำไมไม่มีความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นก็เป็นที่ติฉินนินทาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการย้ำว่าในการส่งพระโอรสนะคะไปศึกษาเล่าเรียนก็ควรจะทำไมตั้งหน้าตั้งตานะเรียนวิชาความรู้ขวายคว้าหาความรู้ให้มีวิชาความรู้ให้มากที่สุดเพื่อจะกลับมารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมกับฐานันดรนั่นเองนะคะอันนี้แล้วจะมีในเหตุผลอันหนึ่งนะคะนะที่ทรงใช้เปรียบเทียบนะคนกับสัตว์ดิเรกชันเจอไหมถ้าถือว่าเกิดมาเป็นเจ้านายแล้วนิ่งๆอยู่จนตลอดชีวิตก็เป็นสบายนั้นจะไม่ผิดอันใดกับสัตว์ดิเรกชันอย่างเร็วนะนะคะเพราะนั้นก็คือเป็นคนก็ต้องทำไมต้องทำงานนะคะให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่เป็นลูกเป็นเจ้านายเป็นลูกกษัตริย์แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ให้เหตุผลประกอบด้วยนะเพราะนั้นก็คือเน้นว่าให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะนะเพื่อที่จะได้นำความรู้นั้นกลับมารับราชการหรือว่ากลับมาพัฒนาประเทศนะทำหน้าที่ให้สมกับฐานันดรของตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปนะคะในข้อที่4นะโดยสรุปอันนี้ก็คือสอนในเรื่องของอะไรคะในความประพฤติด้วยนะมีความรู้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมประกอบด้วยนะคะนะตั้งใจเรียนดีนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะอย่าถือตัวว่าเป็นลูกใครคะลูกกษัตริย์หรือว่าลูกพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะใช้ในอะไรอำนาจหน้าที่ไปเกะกะเกเรคนอื่นนะคะอันนี้เป็นการย้ำนะคะอย่าใช้ตำแหน่งนะว่าเป็นลูกกษัตริย์แล้วไป
ข่มเหงรังแกผู้อื่นนะคะถ้าทำผิดเมื่อใดจะได้รับโทษอันนี้เป็นการเน้นย้ำนะคะเพราะนั้นก็ให้ทำตัวเป็นคนอ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายอย่าได้มีมิจฉาทิฏฐินะความเห็นผิดเป็นชอบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสอนเน้นย้ำในเรื่องของความประพฤตินะอย่าใช้อำนาจบาดใหญ่ในฐานะว่าเป็นลูกกษัตริย์ลูกเจ้าแผ่นดินแล้วนะคะไปข่มเหงรังแกผู้อื่นนะอันนี้สอนเน้นย้ำในเรื่องของความประพฤตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะในข้อที่5นะในพระบรมราโชวาทในข้อที่5อันนี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายนะเงินนะการใช้เงินนะคะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ไปสร้างหนี้สินด้วยนะคะนะคะอันนี้คือถ้ารู้ว่าเป็นหนี้เมื่อไหร่ใช้ให้แต่ว่าก็ต้องได้รับโทษนะในรายละเอียดในข้อที่5โดยสรุปนะคะก็คือให้รู้จักประหยัดนั่นเองนะคะใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอย่าทำใจโตมือโตนะอันนี้เป็นคำศัพท์หรือเป็นสำนวนนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เงินนะคะก็คืออย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายหรือว่าอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะจนเป็นหนี้เป็นสินถ้าเป็นหนี้ขึ้นมาก็จะได้รับโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดในข้อที่5นะในเรื่องของการประหยัดหรือว่าการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะในข้อที่6นะคะเกี่ยวกับวิชาเห็นไหมจะทรงจัดการหมดทุกอย่างนะคะนะจะสอนจะกำชับหมดทุกอย่างนะในเรื่องของการประพฤติตนการเรียนการใช้จ่ายเงินนะคะวิชาที่จะให้พระโอรสเรียนนะคะอันนี้จะให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศใน3ภาษานะอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังสำคัญอยู่นะคะเพราะว่าตำรับตำราความรู้วิทยาการอะไรต่างๆนะคะประเทศเหล่านี้ชาติตะวันตกเหล่านี้เขาเจริญมาก่อนเราเพราะนั้นนะคะตำรับตำราต่างๆมันก็เขียนเป็นใน3ภาษานี้นะคะเพราะนั้นทรงกำชับให้พระราชโอรสเรียน3ภาษานี้ให้เรียนได้อย่างน้อย2ภาษาเรียนได้ในที่นี้ก็คือเรียนแล้วให้รู้และสามารถแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะเพราะนั้นจะทรงกำชับว่านะเมื่อมีความรู้ใน2ภาษานะจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสเยอรมันก็แล้วแต่นะคะให้เขียนจดหมายถึงพระองค์ทุกเดือนเลยนะคะถ้ามีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษดีแล้วให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะถึงพระองค์ด้วยอันนี้หมายความว่านะคะเรียนแล้วต้องทำไมคะแปลได้ด้วยจึงจะเกิดประโยชน์ในการที่จะไปศึกษาหาความรู้ในตำรับตำราวิชานั้นนะคะคือขณะเดียวกันก็ไม่ให้ลืมภาษาไทยด้วยนะคะในรายละเอียดหรือว่าในเหตุผลที่ทรงกำชับว่าต้องเรียนให้ได้2ภาษาแล้วก็เขียนจดหมายถึงพระองค์ในภาษานั้นนะคะคู่กับภาษาไทยนะให้เขียนจดหมายถึงพ่อเดือนและฉบับนะคะแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะแต่อาจจะไม่ชำนาญเรื่องภาษาก็ถามมันก็จะมีครูภาษาที่ไปอยู่ต่างแดนไปอยู่ประเทศนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอันไหนที่ภาษาไทยไม่ถูกต้องนะคะพระองค์ก็จะแก้ไขให้กลับไปอันนี้ก็หมายถึงว่าเรียนให้ชำนาญคือแปลได้จึงจะเกิดประโยชน์นะคะเกี่ยวกับวิชาที่เรียนแล้วก็วิชาเลขก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองก็ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่
ทรงกำชับในเรื่องวิชาที่เรียนให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศนะคะตั้งแต่ในสมัยนั้นแล้วนะคะในข้อสุดท้ายนะคะผู้ ผู้ดูแลนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหรือรัชกาลที่5ทรงมีพระราชภารกิจในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองการพัฒนาประเทศอย่างมากมายนะเป็นช่วงที่ชาติตะวันตกก็เข้ามาด้วยนะคะในเรื่องลัทธิจักรวรรดินิยมหรือล่าอาณานิคมนะตามที่นักเรียนได้เรียนรู้เพราะนั้นนะคะในเรื่องการเรียนของพระโอรสนะคะถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครนะในประเทศนะคะก็จะส่งมอบหมายให้กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการนะเป็นพระอนุชานะคะเป็นน้องชายของพระองค์เองนะคะนะเป็นผู้จัดการดูแลในเรื่องการเล่าเรียนของพระโอรสนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะแต่ถ้าในต่างประเทศล่ะถ้าส่งไปเรียนประเทศนั้นๆไปจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอะไรก็แล้วแต่ก็จะมอบหมายให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของประเทศใครคะราชทูตนะคะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพระโอรสของพระองค์มานั้นเนื่องจากว่าทรงมีพระราชภารกิจในการปกครองประเทศด้านอื่นๆอีกมากมายนะคะนะคือถ้าพระโอรสมีปัญหาอะไรอย่างไรนะคะก็ถ้าในประเทศก็กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องการศึกษาการเล่าเรียนนะคะถ้าในต่างประเทศก็จะมีราชทูต